จากดราม่าหวย30ล้านข่าวนี้ไปกันที่เรื่องการเมืองอ๋อการเมืองต่อไปนี้ไม่แน่ใจว่าเป็นเรื่องของคนทำปืนลั่น เวลาปืนลั่นบางครั้งก็โดนหัวแม่เท้าตัวเองเลือดสาดพลาดมันพลาดบางครั้งก็โดนต้นขาตัวเองเพราะลืมเซฟไก่ต่อไปนี้ไม่รู้ว่าเป็นเรื่องของคนทำปืนลั่นหรือมันเป็นกลยุทธ์ที่ทำให้มันลั่นออกมาให้มันดังขึ้นมาจริงๆในช่วง 2-3 วันที่ผ่านมาในสังคมของคนเสื้อแดงมีการแชร์กันว่อนเลยไอ้ที่แชร์กันว่อนมันก็คือ MD MV MV อ๋อ MV เพลงหนึ่งมิวสิกวิดีโอเพลงหนึ่งค่ะเพลงนั้นมีชื่อว่าพี่จะกลับมาประทานโทษใครที่มอนิเตอร์รายการโดยเฉพาะฝ่ายความมั่นคง มอนิเตอร์รายการเราฟังให้เข้าใจนะเราบอกว่า 2-3 วันที่ผ่านมาในโซเชียลของกลุ่มคนเสื้อแดงมีการแชร์กันว่อนเลยไอ้ที่แชร์กันว่อนก็คือ MV เพลงหนึ่งเพลงนั้นชื่อพี่จะกลับมาเราตั้งคำถามว่าไอ้ที่แชร์กันว่อนเนี่ยไอ้ที่ปล่อย MV กันคลื่นกันพลึดเนี่ยมันเป็นเรื่องของใครบางคนทำปืนลั่นหรือนี่คือกลยุทธ์ทางการเมืองในกลยุทธ์ในช่วงจังหวะเวลานี้ด้วยต่อไปนี้ก็คือบางวรรคบางตอนของ MV เพลงพี่จะกลับมาเชิญชมและเชิญฟังครับเชิญค่ะครับตามสมควรนะครับตามสมควรนะครับคุณผู้ชมได้เห็น MV นี้แล้วใช่ไหมครับเห็นภาพด้วยนะเห็นภาพใน MV แล้วใช่ไหมครับค่ะเห็นทั้งตระกูลชินวัตรเลยใช่ไหมครับถูกต้องภาพไหนก็ไม่แสลงใจผมเท่ากับภาพเจ๊แดงน้ำตาไหลพรากปาดน้ำตาเสียใจอะไรนักหนาเจ๊แดงเงินก็ต้องเยอะแยะได้ไปก็ต้องเยอะเสียใจอะไรนักหนาคนที่ต้องหลั่งน้ำตาปาดน้ำตาที่ควรจะไหลไม่หยุดก็คือน้องสาวคุณยิ่งรักชินวัตรเหรอคะนั่นแหละท่านอดีตนายกเอาช่างมันเถอะประเด็นของเราอยู่ตรงนี้ครับก็คือสังเกตจังหวะทางการเมืองนะค่ะวันที่1มีนาคมย้ำนะครับ1มีนาค่ะแต่เป็นวันมาฆบูชาจึงขยับเป็นวันที่2มีนาค่ะจะเป็นวันแรกที่เปิดให้มีการยื่นขอจดทะเบียนตั้งพรรคการเมืองใหม่พรรคใหม่ใครจะปั้นโนมินีไปเล่นแทนใครจะแยกวงดังและแยกวงหรือใครจะอะไรอย่างไรจะแยกสาขาวันที่2มีนาคมจะได้เห็น7โมงครึ่งตั้งแต่7โมงครึ่งเขาเปิดให้ไปยื่นขอจดตั้งพรรคการเมืองใหม่ได้มาก่อนได้ก่อนนะหมายถึงชื่อพรรคนะหมายถึงชื่อพรรคไม่มีการจับสลากถ้าชื่อซ้ำกันไม่มีการจับสลากเช่นมวลมหาประชาชน10กลุ่มไม่มีจับสลากกลุ่มไหนไม่ยื่นก่อนเอกสารครบคนนั้นก็ได้ชื่อนี้ไปเลยใช่แล้วหรือพลังพลเมืองเขาเสียติ่งหรือกิจประชารัฐของใครก็ไม่ทราบค่ะเห็นอาจารย์สมชายบอกร่วมๆสัก10พรรคนะคาดว่าจะมาวันนั้นนะสังเกตจังหวะทางการเมืองนะวันที่1มีนาเปิดให้มีการจดตั้งพรรคใหม่ใช่ค่ะวันที่1เมษานี่แหละเริ่มปล่อยผีให้พรรคการเมืองเดิมๆสามารถที่จะดำเนินกิจกรรมในเชิงธุรการฟังดีนะในเชิงธุรการบางระดับได้ค่ะนะครับมันเป็นสองห่วงเวลาที่เป็นจุดที่จะได้เห็นทิศทางการเมืองในช็อตต่อไปอย่างน้อยก็ในระดับหนึ่งไปสู่การเลือกตั้งใช่ไหมครับใช่ไหมครับค่ะดังนั้นอยู่ๆ
MV พี่จะกลับมาถูกปล่อยในจังหวะเนี้ยในจังหวะ 2-3 วันเนี้ย24กุมภาพันธ์ถ้าไม่ใช่เรื่องคนเสื้อแดงทำปืนลั่นกันเองก็คือเคลื่อนไหวหรือแสดงอาการออกนอกหน้าก่อนเวลาอันสมควรเห็นภาพเลยนะมันก็อาจจะเป็นเรื่องอะไรแหละมันก็อาจจะเป็นเรื่องเกมกลยุทธ์อะไรบางอย่างหรือเปล่ามันเป็นกลยุทธ์อะไรบางอย่างหรือเปล่ามาเคลื่อนกันในช่วงจังหวะตอนนี้การเมืองก็เริ่มขยับผมก็ไม่ทราบหรืออาจไม่มีอะไรเลยเป็นเรื่องของการทำปืนลั่นคือแสดงออกก่อนจังหวะก่อนเวลาเขาแค่คิดถึงกันเฉยๆอาจจะไม่มีอะไรเลยก็เข้าใจได้เหมือนกันแต่ว่าเราไม่ได้พูดถึงใครถูกใครผิดนะเราเพียงแค่เกาะติดเฝ้ามองความเป็นไปทางการเมืองเท่านั้นนั่นแหละครับพักสักครู่ครับ